ทีนี้เราไปดูที่ญี่ปุ่นกันหน่อยค่ะธนาคารกลางญี่ปุ่นวันนี้เนี่ยมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นระยะสั้นไว้ที่ติดลบร้อยละ 0.1 จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์กันไว้นะคะนอกจากนี้ยังคงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลประเภทอายุ10ปีไว้ที่ร้อยละ0ด้วยคะแนนเสียงค่ะ8ต่อ1ก็ไม่ได้ผิดคาดที่ตลาดมองกันไว้ในแถลงการนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงติดตามผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิดธนาคารจะสนับสนุนการจัดหาเงินทุนและจะไม่ลังเลค่ะที่จะใช้มาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติมหากว่าสำรวจแล้วมีความจำเป็นนอกจากนี้ในรายงานคาดการรายไตรมาสนะคะธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ปรับเพิ่มประมาณการอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันด้วยซึ่งจะสิ้นสุดในมีนาคมปีหน้าเดิมเนี่ยมองว่าจะเห็นที่ร้อยละ 1.9 นั่นเป็นการคาดการเมื่อเมษายนแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่ค่ะจากร้อยละ 1.9 มองใหม่เป็นร้อยละ 2.3 คือปรับเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับเงินเฟ้อและคาดการว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในปีงบประมาณหน้าก็จะแตะร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับร้อยละ 1.1 นะคะซึ่งเป็นการคาดการในเมษายนคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางญี่ปุ่นยังปรับลดคาดการการเติบโตของเศรษฐกิจค่ะในปีงบประมาณปัจจุบันเดิมเนี่ยนะคะมองว่าน่าจะเห็นโตร้อยละ 2.9 ค่ะแต่มองใหม่เหลือโตแค่ร้อยละ 2.4 ธนาคารกลางญี่ปุ่นตอนนี้เรียกได้ว่าเจอกับภาวะกลืนไม่เข้าคายก็ไม่ออกนะคะเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยธนาคารกลางก็พยายามที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดโดยพิจารณาจากมุมมองที่ว่าอัตราเงินเฟ้อเกิดจากปัญหาการขาดแคลนสินค้าโภคภัณฑ์ในปัจจุบันจะไม่ยั่งยืนแล้วก็มองว่าการเติบโตของค่าจ้างที่แข็งแกร่งก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันนะคะก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องจับจังหวะค่ะความสมดุลขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของTNNช่อง 16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ